ถึงแล้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นี่ใจกลางอำเภอเลยเนี่ยเพิ่งผ่านไปสนีผ่านที่ว่าการอำเภอมาตอนนี้เฮียหงจะพาไปไหนวันนี้ไปเล่นชายหาดกันชายหาดที่เชียงใหม่ไม่มีทะเลแล้วจะมีชายหาดได้อย่างไรมีเดี๋ยวพาไปชายหาดเชียงใหม่นะหลายๆคนอาจจะงงละสิว่าเชียงใหม่มีชายหาดด้วยหรือใช่เดี๋ยวพาไปถึงชายหาดเลยคิดมาตลอดนะว่าคนเชียงใหม่นี่น่าจะใฝ่ฝันอยากไปเที่ยวทะเลมากๆเพราะว่าที่เป็นเมืองในจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานจะไม่มีทะเลจะมีก็แค่บึงน้ำแหละโถ่มาโม้เป็นทะเลเปล่าเดี๋ยวรู้พาไปรับรองไอ้บรรยากาศชายทะเลของจริงเลยโหชายหาดเลยสวยงามเลยกินในน้ำได้ด้วยกินในน้ำได้ด้วยลากไปกินในน้ำไปเลยเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก็คือเส้นทางไปน้ำตกแม่สายาวไปถึงม่อนแจ่มได้เลยนะอันเนี้ยเส้นเนี้ยนี่คือถนนเส้นหลักเป็นเส้นแม่ริมเสมิงระยะทางของถนนเส้นนี้ยาวรวมๆอาจจะประมาณ80กิโลนะครับยาวไปลงที่เสมิงแล้วก็ต่อไปหางดงได้เลยอ้อมรอบภูเขาถนนเส้นแม่ริมเสมิงเป็นถนนที่สวยงามเส้นหนึ่งแล้วก็เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นปางช้างแม่สาโรงเรียนลิงฟาร์มงูกระเหรี่ยงคอยาวโอ้เต็มไปหมดเลยไร่สตรอเบอรี่ก็มากมายร้านกาแฟน่ารักมีเต็มไปหมดทำไมถึงรู้ใช่ไหมครับก็บ้านผมอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ครับอยู่แถวนี้มา2ปีทะลุปลูกโป่งรู้หมดเลยอะไรอยู่ตรงไหนแม้กระทั่งซ่อง ไม่มีหาแล้วหาทั่วแล้วไม่มีวันนั้นก็เลยต้องไปปล้ำต้นกล้วยในป่านี่ตรงมาทางขึ้นสวยมากมีเห็นดอยเลยแมลงสยามใช่พิพิธภัณฑ์แมลงสยามอยู่ซอยหน้าร้านข้าวซอยรถลำก็เป็นร้านข้าวซอยอร่อยอีกร้านหนึ่งนะร้านโปรดของออดี้และนี่คือซอยพันล้านครับซอยนี้เมื่อก่อนเป็นโรงแรมพันล้านซึ่งเต็มไปด้วยการขายประเวณีและคือที่มาของการแพร่เชื้อ HIV ในประเทศไทยโรคเอดส์มาจากซอยนี้ครับนี่คือเรื่องที่เล่าขานกันมาจากชาวบ้านละแวกนี้นะครับก็เริ่มมาจากมึงเนี่ยนะตอนนั้นเรายังไม่เกิดซอมบี้คาเฟ่นี่ก็เปิดมาพร้อมๆกับที่ผมมาอยู่เชียงใหม่แรกๆก็เป็นร้านที่กิ๊บเก๋อีกร้านหนึ่งมีหลายมุมให้ถ่ายรูปเป็นร้านกาแฟน่ารักแต่ที่เราจะพามาวันนี้ถึงแล้วจะให้อารมณ์แบบชายหาดชายทะเลบีชแปลว่าอะไรครับบีชแปลว่าชายหาดชายทะเลครับนี่ครับนี่คือร้านฮ่งบีชฮ่งบีชนี่ครับหมาเหรอครับฮ่งคืออะไรครับฮ่งก็คือภาษาเหนือมันอาจจะแปลว่าที่ลุ่มอะไรประมาณนั้นเป็นเหมือนกับแบบเวลาเราเป็นที่ลุ่มเป็นที่ลุ่มต่ำอะครับเดี๋ยวอธิบายไม่ถูกแต่เดี๋ยวไปดูกันเองแล้วกันเรามาถึงแล้วฮ่งบีชอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เหมือนมาทะเลจริงๆนะเนี่ยดูแต่งตัวดิถึงแล้วจุดหมายปลายทางของเราฮ่งบีชงงละสิว่าพามาดูอะไรงงละสิต้องลงมาตรงนี้มันมีทางลงต้องมีทางลง
เดินลงมาก็เป็นพื้นที่ลุ่มลงมาไหนทะเลเป็นยังไงโอ้โหอ๋อนี่ไงบรรยากาศดีจังเลยนี่เหมือนใช้หาดจริงด้วยสวัสดีครับพี่เน่งวันนี้เจอนี่ครับเจ้าสำนักดีขึ้นยังครับมาเดี๋ยวพาไปดูรอบๆจริงๆแล้วฮงบีชก็เป็นร้านที่ออดี้มาบ่อยมากครับนะฮะแล้วก็เห็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของที่นี่อยู่ตลอดนี่ลองนึกภาพมานั่งทานข้าวชิวๆกันนั่งดื่มสังสรรค์กันแบบนี้นี่บรรยากาศดีเนาะมีหลายมุมให้เลือกสรรมีที่นั่งหลายแบบมากๆเก๋มากเหมือนอยู่บนชายหาดจริงๆอ่ะต้องถอดรองเท้าเหมือนที่เฮียผมว่าจริงๆอ่ะโอ้โหแล้วนั่งเอาเท้าแช่น้ำอีกต่างหากไม่กลัวปลาตอดเหรอนี่ปลาตีนี่จะมีงูไหมอ่ะมีมันกลัวเยอะแยะธรรมชาตินี่น้ำทะเลอย่างนี้เลยน้ำมันเย็นอยู่วะเออใช่วันนี้โอเคเลยอ่ะน้ำเย็นใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็น้ำเชี่ยวด้วยเพราะว่าเป็นน้ำที่ไหลมาธรรมชาติแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไปบุกรุกเขตอุทยานนะมีการแบ่งผักแบ่งส่วนเรียบร้อยแล้วก็ที่นั่งนี้ก็เป็นที่นั่งแบบเหมือนศาลาจะบอกว่าศาลาริมน้ำก็ไม่ได้เพราะมันคือศาลาในน้ำเนี่ยนั่งหาห้อยอยู่ในน้ำเนี่ยศาลาพี่โอ๋งมาบ่อยไหมร้านเนี้ยบ่อยชอบมากเลยคือถ้าเกิดมีแขกบ้านแขกเมืองใครพามานะก็จะพาไปที่หมดแหละเวลาพวกเนี้ยมาเที่ยวหาเพื่อนๆอ่ะมันจะพามาเนี้ยที่นี่แบบแล้วส่วนใหญ่ก็ชอบกันแล้วมันออกจากในเมืองมาไม่กี่โลเองอันนี้ถ้าเกิดนับจริงๆจากในเมืองมาไม่ประมาณสัก20 นาทีเนาะใช่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วเจอบรรยากาศอย่างนี้แล้วแต่ถ้าเกิดส่วนศุกร์เสาร์เนี้ยถ้ามาอาทิตย์นะวันอาทิตย์คนจะเยอะมากวันอาทิตย์นี่ต้องจองมาจะมาหาฟิลฟิลวันนี้ไม่ได้เพราะคนมานั่งทีจะนั่งนานมากเลยทั้งวันอ่ะไม่ไปไหนอ่ะประมาณว่าใครได้ที่ดีแล้วจะไม่ยอมลุกกันง่ายๆลุกเสียมาแล้วไม่ไปไหนอ่ะอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันอ่ะนั่งกินไปจะมิ้วไปทั้งวันอ่ะอาหารการกินที่นี่ก็มีนะมีอาหารหลากหลายไม่ว่าจะเป็นลาบส้มตำไก่ย่างปลาเผาอะไรต่างๆมีหมดแหละก็เป็นร้านอาหารนะร้านนี้ชื่อร้านฮงบีชอยู่ที่หน้าอบต.แม่แรมฮงแปลว่าอะไรวะฮงแปลว่าที่ลุ่มจริงเหรอฮงแปลว่าที่ลุ่มเหมือนกับว่าเป็นเหมือนหุบเหวลงไปแล้วเป็นพื้นที่เหมือนที่เราเคยเห็นแม่หนังที่เขากระโดดน้ำตกกันอ่ะแล้วลงมาแล้วมันเป็นที่ลุ่มอ่ะเป็นแอ่งเป็นที่ลุ่มอะไรเขาเรียกว่าฮงนะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้หรอกผมก็ถามๆก็ดูเพราะว่าครั้งแรกที่เห็นฮงบีชก็นึกว่าเป็นร้านอาหารเกี่ยวกับสุนัขฮ่งนะฮะที่ไหนได้ฮ่งแปลว่าที่ลุ่มนะฮะเหมือนเป็นแอ่งอะไรอย่างเงี้ยสั่งอาหารดีกว่าว่ากันว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้น้ำมันจะทำให้อารมณ์ดี
เฮ้ยงูเออข้างหลังอ่ะนี่แหละอนาคอนด้าแต่ไม่กล้าเสี่ยงกูขึ้นมาก่อนก็ไม่รู้มีอะไรตายนะดินโอ้ฝนตกหนักน้ำมันเลยแดงไงเลยมองปกติน้ำจะใสที่ไม่น่ามีหรอกมาแล้วโอ้โหไม่มีหรอกเพราะว่าร้านนี้กว่านี้ก่อนร้านนี้จับทำอาหารหมดแล้วจับทำอาหารหมดแล้วไม่มีหรอกเมนูอาหารนี่เมนูงูผัดเผ็ดทั้งนั้นแหละว่าแล้วก็มานั่งต่อขอขาขึ้นแล้วนะไปไหวแล้วเย็นตีนเย็นสบายถ้านานไปก็เผื่อมาดูเมนูอาหารกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างราคาประมาณเท่าไหร่ที่นี่ใช้ระบบแบบว่าจดเองนะฮะใช้ระบบนักศึกษาให้ติ๊กเขียนเองอยากแดกอะไรก็ติ๊กลงไปติ๊กลงไปนี่แหละง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องมาเถียงกันตอนหลังว่าใครสั่งอะไรไม่ได้สั่งอะไรโอ้มีเมนูหลากหลายนะครับโอ้ร้านนี้ถือว่าเป็นร้านอาหารร้านนึงเลยก็ว่าได้ในบรรยากาศธรรมชาติอ่ะให้เฮียหงทำข้อสอบก่อนกินอะไรดีเฮียหงปัญหาคือแข็งสุดแค่นี้ถือให้หน่อยได้ไหมอ่านให้เลยดีกว่าเฮ้ยกาแฟก็มีนะครับว่าเอาไหมกาแฟไหมนี่ชาพี่พีชก็อยู่เนี่ยไหมชาพีชก็มีชาพีชกินแล้วพวกนี้เราสมจะจะไม่ต้องร้อนร้อนมากเลยนะชาร้อนเหรอร้อนเป็นพวกชาร้อนมีไหมชาเขียวร้อนชาเขียวร้อนมันชามันน้ำแต่ไม่กินเค้กก็มีเอาว่าโอเคนะเค้กไม่ได้เหรออ๋อไม่สบายเก็บมาพี่เน่งเป็นไงบ้างเปิดมากี่ปีละสวัสดีครับเปิดมา3ปีกว่าครับลูกค้าถูกใจมันแถวครับบรรยากาศดีฝนตกคนก็มาใช่ไหมพี่มาครับมาหน้าร้อนหน้าหนาวมาได้ตลอดทุกฤดูกาลครับโอ้โหดีครับฮะมีเสียงโชคด้วยร้านนี้มาร้านนี้มีโชคมาให้ถึงที่เลยนะฮะพรุ่งนี้รวยแล้วค่ะพรุ่งนี้รวยจัดป่ะอ่ะว่าไงทำข้อสอบเสร็จยังนักเรียนไม่มีใครอยู่ข้างมันลอกไม่ได้เฮ้ยไม่รู้จะลอกใครมันอยู่ข้างเนี่ยอยากเนี่ยอบชีสเนี่ยแต่ว่าลืมไปว่ากินกุ้งกันไม่ได้ใช่ไหมหอยนางรมกินได้ไหมจัดมาหอยนางรมหอยนางรมทรงเครื่องนะนะไม่มีเหรออาหารทะเลมีเหรอเฮ้ยอยู่ริมทะเลต้องมีทานอาหารทะเลกันก็ถือว่าเป็นร้านที่มีบรรยากาศแตกต่างจากร้านอื่นๆหลายๆร้านเลยนะฮะเป็นร้านสไตล์ธรรมชาติเป็นร้านสไตล์อาหารพื้นบ้านอาหารทั่วไปนะครับลาบส้มตำคอหมูย่างไส้ย่างหมาล่ามีหมดนะฮะบรรยากาศก็ดีราคาก็ไม่แพงแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีครับผมใครจะไปคิดว่าเชียงใหม่มีบรรยากาศแบบนี้เลยเอาไหมเนื้อแดดดีกว่าเนื้อแดดมันกี่แดดอะแดดเดียวอะผมน้ำผึ้งว่ะถ้าแดดเดียว60 2แดด120แล้วแบบยำมาแล้วมีไหมอะไรยำมาแล้วเนื้อยำมาไหมใส่พลังให้เลยป่ะเออมีนะเอาโอเคงั้นเอา2มวลเดี๋ยวตำรวจมา1ตัวใครตัวมาแล้วงานนี้ได้ไหมครับตอนนี้ไม่แววแล้วเนี่ยตรงๆเลย
ไอ้ตรงทำได้ยากอ่านั่งก่อนนั่งก่อนจอจอพี่เล็กสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอาวางนี่อ่ะเล็กเอ้าแล้วพี่เมย์เขียนอะไรอ๋อเขียวโน่เย็นสั่งกาแฟอยู่อ่ะเดี๋ยวสั่งวางนี่หวานกินอะไรบ้างพี่สั่งอะไรไปบ้างลาบหมูสุกเป็นยังไงอ๋อก็คือลาบหมูทั่วไปสุกไม่ดิบนะครับลาบหมูสุกเป็นหมูที่อารมณ์ดีครับสุกกอไก่ครับไหมซื้อมาก็ทำน้ำท่าเสร็จไปจ่ายค่าน้ำที่ค่าปลาแล้วปลาที่ปลาทางตั้งนะจ่ายจากตู้กลับมามารับเอาที่เอาที่เสร็จก็มาเรื่อยๆก็เห็นแล้วก็สายสามแล้วมึงโทรมาไปก็ถึงแม่ลินก็ถึงแม่ลินก็ไม่โทรมาเลยโทรบอกไงแล้วก็ไปเลยแวะกินข้าวก่อนนักปราชญ์นอน4เศรษฐีนอน6ยาจกนอน8จำไว้แต่ถ้าไม่นอนเลยแปลว่าม้ากำลังดีดอยู่เล่นมาแน่ๆโอ้อาหารน่าทานอันนี้ลาบหมูไก่ย่างเนื้อแดดเดียวรูดบัตรเอาไงอร่อยไหมเล็กอร่อยไหมแต่รุ่นลาบหมูสุกสมใจอยากเลยมื้อแรกของวันตื่นซะสายเลยวันนี้โดนลวงไปเถื่อนเมื่อคืนอยู่กับตานี่ถึงตีห้าปวดหัวบ้านแข็งด้วยได้ครับเนี่ยขอบคุณครับร้านโฮมบีชนี่เปิดตั้งแต่เช้าเลยนะฮะจนถึง2ทุ่มนะฮะจริงๆแล้วเป็นร้านที่แบบมันเหมาะกับการมาตอนประมาณช่วงสักบ่าย2ไปแล้วอ่ะจะบรรยากาศดีเลยไม่รู้ใช่หรือเปล่าไปถามเจ้าของเลยดีกว่าครับสวัสดีครับก็มี2บรรยากาศนะฮะช่วงเช้าๆก็แนะนำนะฮะทานอาหารทานกาแฟช่วงเช้าบรรยากาศจะเย็นๆสงบๆแต่ช่วงบ่ายๆมันก็จะคึกคักนะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะหลบร้อนนะครับฝนตกก็สวยนะครับที่นี่ครับนะมีซุ้มหลายซุ้มที่นั่งดูสายฝนนะฮะบางซุ้มก็จะเป็นหลังคาใสๆให้ดูสายฝนเวลามันตกลงมาได้บรรยากาศได้บรรยากาศอีกฟิวนึงพอขึ้นหลังคาก็รั่วเพื่อรับบรรยากาศฝนตกพยายามจะทำให้มันฟินทุกใกล้ที่ถูกทุกตัวทุกสถานการณ์คือที่นั่งทุกโต๊ะเนี่ยแทบจะไม่ซ้ำกันเลยค่อนข้างจะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นมุมอรรถรสในการนั่งชิลในแต่ละโต๊ะเนี่ยจะให้บรรยากาศที่หลากหลายแต่โต๊ะก็ไม่เหมือนกันบางโต๊ะก็จะมีตัวเหี้ยโต๊ะมีแมงสาบมีหนูมีหูแต่โต๊ะจะไม่เหมือนกันธรรมชาติไงนี่เถอะที่มาของไนซ์ซาฟารีเป็นอย่างนี้เองบรรยากาศดีไหมล่ะนั่งชิลกันสุดๆบรรยากาศดีแบบนี้ต้องมาเองสักครั้งนะครับแนะนำเลยร้านนี้คุณต้องมาลองสัมผัสด้วยตัวเองได้ยินเสียงแมลงร้องไหมครับนั่นแปลว่าเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสุดๆมาที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็
อย่าลืมแวะมานะครับอยู่ตรงข้ามกับอบต.แม่แรม1 กิโลเมตรก่อนถึงน้ำตกแม่สาหาง่ายมากครับร้านฮ่องบีช